สำนึกผิดดีเจมะตูมโพสขอโทษแจงคำพูดไม่มีสคริปต์เป็นความสนุกปากจากกรณีที่ดีเจมะตูมเตชินนั้นครับโดนโซเชียลแห่วิพากษ์วิจารณ์จนแฮชแท็กตูมสนิทขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลังจากเจ้าตัวนั้นครับไปออกรายการ I Can See You Voice ออกอากาศไปเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาแล้วใช้คำพูดกลางรายการถึงโบอายุ23ปีหนึ่งในนักร้องปริศนาในรายการค่อนข้างรุนแรงไม่เหมาะสมอาทิบอกว่าเราต้องการคนมาร้องเพลงฟิชเชอริงกับทุกตาไม่ได้มานั่งดิ้งเห็นแค่นี้เต็มที่ก็เป็นได้แค่พิตตี้มอเตอร์โชว์ถามจริงเขียนคิ้วเผื่อคนทั้งประเทศหรือไงล่าสุดดีเจมะตูมนั้นครับได้ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านไอจีส่วนตัวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโพสต์นั้นครับระบุว่าก่อนอื่นมะตูมต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ที่พูดถึงเรื่องคำพูดของมะตูมในรายการ I Can See You Voice Tape ล่าสุดถึงประเด็นไปเหยียดอาชีพเด็กนั่งดิ้งหรือพิตตี้นะครับอันดับแรกคือไม่รู้จะเรียบเรียงคำพูดยังไงนอกจากคำว่าขอโทษตูมรู้สึกได้ถึงการเลือกใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีคำพูดไหนออกมาแก้ต่างน้อมรับผิดตั้งแต่เพียงผู้เดียวไม่มีสคริปต์หรือการบังคับใดๆตูมพลังปากและติดสนุกมากจนเกินไปพลาดเองยังยืนยันว่าจากอาชีพไหนเราเคารพหมดส่วนตัวมีเพื่อนทำอาชีพนี้ด้วยเจตนาคือความสนุกแต่ถ้ามันเกินสนุกตูมจะระมัดระวังให้มากขึ้นจะไม่ทำให้ใครเสียความรู้สึกครับจริงๆครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนให้ตูมระวังมากขึ้นต่อไปในอนาคตครับขอโทษจากใจอีกครั้งครับซึ่งก็มีแฟนๆอีกไม่น้อยครับที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจดีเจมะตูมในโพสต์นี้รวมถึงยังจะติดตามผลงานของดีเจมะตูมต่อไปเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ